สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเป็นโอลิมปัสสา DC นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นโฟกัสนะครับเราโฟกัสใกล้สุดเนี่ยตรงสีดำตรงปลายตรงนี้จะยื่นออกมามากที่สุดนะครับมันไว้ปรับ ISO นั่นเองนะครับนี่ผมตั้งไว้สัก400ก็ได้นะครับเราใส่ฟิล์มเท่าไหร่เราก็ตั้งเลขให้มันตรงนะครับเลขสีขาวนะ อันนี้เป็นการขึ้นฟิล์มนะครับอันนี้ผมขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมกดถ่ายก่อนนี่ขึ้น1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับอันนี้ผมกดถ่ายแล้วยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันก็จะกดถ่ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูในช่องมองนะครับนี่ตรงกลางก็คือเป็นโฟกัสนะต้องใช้ตาจริงมองจะเห็นได้ชัดนะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นสเกลโฟกัสไม่เป็นสเกลวัดแสงนะผมกดครึ่งหนึ่งเนี่ยเขียนวัดแสงว่าจะบอกว่ามันใช้ค่าอะไรให้เรานะครับ กดสุดก็คือเป็นการถ่ายนะอันนี้ผมมามือบังหน้าเลนนะครับกดลงไปนี่ถ้าเกิดว่ามันว่ามันมืดไปนะครับมันจะไปอยู่ในโซนสีแดงแบบนี้นะครับมันก็คือเตือนว่าเนี่ยแสงน้อยไปมันแบบบันทึกภาพให้นะครับถึงเราเนี่ยขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายมันไปอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยผมกดไปมันจะลงไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมมามือไม่บังนะอันนี้มันขึ้นฟิล์มไม่ได้นะครับมันยังไม่บันทึกเดี๋ยวผม ถ้าแสงมากพอเนี่ยมันจะกดลงสุดได้เลยแล้วตรงนี้มันก็จะเปิดปิดรับแสงนะครับน,นี่ขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายแล้วก็กดนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดไปเนี่ยมันก็จะเลื่อนกลับไม่สุดมันจะค้างอยู่กลางๆนะครับแต่ถ้ามีแสงมากพอเนี่ยก็จะเลื่อนกลับสุดนะครับอ่นนี้สุดนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับลากปลายฟิล์มเสียบคอร่งตรงนี้ เราขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดปิดฝาเริ่มถ่ายได้เลยส่วนตรงนี้ตัว F อนะครับสมมุติว่าบางทีเราเนี่ยใส่ฟิล์มนะครับเรากล้องเนี่ยตั้งอยู่กับพื้นแบบเนี้ยมันก็จะกดถ่ายไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแสงเนี่ยมันไม่มากพอนะครับเราก็จะขึ้นฟิล์มต่อไปไม่ได้นะครับให้เรากดตรงนี้พร้อม่็กดถ่ายนะครับ นี่มันจะกดได้แต่ต้องแน่นๆหน่อยนะครับโอเคมันเป็นตัวช่วยในการใส่ฟิล์มเนะแค่นี้โอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีครับขอบคุณมากๆครับ